่วนชั้นต่อมาก็คือชั้นม.1 นะครับชื่อหนังสือว่า New World 1เจอกันเลยนะครับในหน้าที่101นะครับเกินหน้า100มาแล้วนะครับสำหรับ New Say Hello 6ของชั้นป.6เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับ Talk with your friends Talk แปลว่าพูดแปลว่าคุยนะครับ with กับ your friend เพื่อนๆของคุณหลายๆคนเพราะเติม S Work in group of 5 Work in group of 5ก็คือให้แบ่งกลุ่มกันนะครับกลุ่มละ5คนทำงานกันเป็นกลุ่มนะครับ Work แปลว่าทำงานLook at ให้ดูที่ the graph นะครับนี่คือเรียกว่า graph ก็ทับศัพท์เลยคือ graph and take turn คำว่า take turn นะครับแปลว่าสลับกันนะครับนะสลับกัน answering the question สลับกันในการตอบคำถามนะครับ answering คือการตอบคำถามเพราะฉะนั้นก็มาดูในกราฟกันนะครับในกราฟนี้ก็ทำเป็นตารางนะครับจ็อบแปลว่างานก็คืองานก็งานอะไรบ้างก็ในที่นี้ก็คืออาชีพนั่นเองนะครับคำว่างานในที่นี้คือหรือภาษาอังกฤษเรียกอีกแบบหนึ่งว่า occupation นะครับก็คืออาชีพมี soccer player ก็คืออาชีพนักฟุตบอลนะครับ police officer ก็อาชีพตำรวจ dentist นะครับทันตแพทย์หรือหมอฟันแล้วก็ teacher ครูแล้วก็ doctor นายแพทย์หรือคุณหมอนะครับแล้วก็ในช่องนี้ student in ประถม6ก็คือนักเรียนชั้นป .6 นะครับก็ใส่เป็นรูปหุ่นลงไปนะครับหรือว่ารูปตุ๊กตาลงไปแทนค่าแล้วก็สำคัญคือตรงนี้นะครับนะเขาบอกว่า each นะครับแต่ละตุ๊กตาแต่ละภาพนี้นะครับ stand for เป็น plural verb นะครับแปลเป็นไทยแปลว่าแทนค่านะครับแปลว่าแทนค่าเพราะฉะนั้นตุ๊กตา1ตัว each แต่ละนะครับตุ๊กตาแต่ละตัวนั้นแทนค่านักเรียน3คนนะครับคุณครูก็เลยแปลให้ว่าสัญลักษณ์ตุ๊กตา1ตัวแทนค่านักเรียน3คนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบคำถามต้องเอา3ไปคูณด้วยโอเคเข้าใจตามนี้นะเพราะฉะนั้นมาดูในคำถามกันเลยคำถามเดี๋ยวถามให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนข้อที่1ถามว่า what job นะครับการถามด้วย WH question ถามด้วย what เนี่ยตามด้วยคำนามได้นะครับ what which แล้วก็ whose นะครับสามารถตามด้วยคำนามได้What job แล้วก็ยังตามด้วยกริยาช่วยเหมือนเดิมนะครับ Do the student want to do most The student นะครับเติม S ก็เป็นพหูพจน์ใช้คู่กับ verb to do ก็คือ do ซึ่งเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับ Want เป็นกริยาแท้เมื่อมีคำกริยาอยู่ในการตั้งคำถามเอา verb to do มาช่วยต้องการที่จะทำในที่นี้คือต้องการที่จะเป็นนั่นเองนะครับนะแต่เขาบอกว่างานถ้างานก็คือต้องการที่จะทำ What job do the student want to do most most แปลว่ามากที่สุดก็เลยแปลว่างานอะไรที่นักเรียนต้องการทำมากที่สุดก็มาดูในกราฟต้องการทำมากที่สุดก็คือ dentist ก็คือนายทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันนะครับ1 2 3 4 5 6 77นะครับตุ๊กตา7ตัวคูณ3นะครับ7 7 3 21 21คนนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าต้องการเป็นอาชีพอะไรมากที่สุดไม่ได้ถามจำนวนนักเรียนเราก็เลยตอบว่า The students นะครับเติม S นะ Want to be dentist ก็ต้องใส่ S เพราะว่านักเรียนหลายคน most นะครับ The students want to be dentist mostก็แปลว่านักเรียนต้องการเป็นนายทันตแพทย์นะครับมากที่สุดจบเลยนะครับลูกนะวิธีตอบอย่างนี้มาข้อที่2นะครับข้อที่2ถามว่า How many students want to be police officers How many แปลว่ามากเท่าไหร่ students ต้องเติม S นะครับนะถ้าถามด้วย How many เนี่ยเพราะแปลว่ามากเพราะฉะนั้นต้องตามด้วยพหูพจน์จำนวนนักเรียนมากเท่าไหร่ที่ want ต้องการนะครับนักเรียนเป็นพหูพจน์แล้ว want ไม่ต้องเติม s นะครับที่จะเป็นนะครับ to be ที่จะเป็น police officer ตำรวจเนี่ยเขาใช้ว่า police officer นะครับ office แปลว่าสำนักงาน officer
แปลว่าเจ้าพนักงานถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่าเจ้าพนักงานตำรวจแต่เราแปลกันให้เข้าใจง่ายๆว่าตำรวจเฉยๆก็ได้นะครับก็เลยแปลว่านักเรียนกี่คนที่ต้องการเป็นตำรวจคำตอบก็คือนะครับต้องการเป็นตำรวจมีตุ๊กตาแค่2ตัวเพราะฉะนั้นเอา2คูณ3ก็เป็น6ก็เลยตอบว่า6 students want to be police officer นะครับอย่าลืมนะครับนะ6 students นักเรียน6คนเป็นผู้พจน์เติม s want นะครับคำกริยาประธานเป็นผู้พจน์เกิดคำกริยาไม่ต้องเติม sแล้วก็ police officer นะครับเมื่อนักเรียน6คนเป็นตำรวจตำรวจก็ต้องใส่ s นะครับ police officer นะครับข้อที่3 how many students want to be doctors นะครับเหมือนกับข้อที่2นักเรียนต้องการเป็นคุณหมอกี่คนก็มาดูในกราฟต้องการเป็นคุณหมอ4คนนะ4 3ก็12ข้อที่3ก็เลยตอบว่า12 students want to be doctors เห็นไหมครับเติม s เติม s โอเคนะไปข้อที่4ข้อที่4ถามยากนิดนึงว่า how many more นะครับนะต้องดูอย่างนี้เมื่อกี้ how many เนี่ยคุณครูแปลว่ามากเท่าไหร่เพราะงั้น how many more แปลว่ามากกว่าเท่าไหร่ more แปลว่ากว่าอะไรมากกว่าเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนที่ต้องการจะเป็นนายทันตแพทย์มากกว่านะครับ rather แปลว่าค่อนข้างจะนะครับ rather เนี่ยแปลว่าค่อนข้างจะมากกว่า than นะครับต้องอย่างนี้ more rather than เนี่ยแปลว่าค่อนข้างจะมากกว่า teacher เป็นครูก็เลยแปลทั้งประโยคแปลว่านักเรียนที่ต้องการเป็นทันตแพทย์มีมากกว่านักเรียนที่ต้องการเป็นครูกี่คนโอเคนะคุณครูแปลให้ตามความศัพท์แล้วmore จุดนะครับ rather than นะ more นะครับแล้วก็จุดอะไรก็ได้แต่แล้วแต่ประโยคแล้วก็ตามด้วย rather than จะแปลว่าสิ่งนั้นๆค่อนข้างจะมากกว่าก็คือนักเรียนที่ต้องการที่จะเป็นนายทันตแพทย์นั้นค่อนข้างจะมากกว่าเป็นครูเท่าไหร่หรือกี่คนเราก็เลยมาดูนะครับเป็นทันตแพทย์7คนเป็นคุณครู5คนเพราะฉะนั้นก็คือต้องการเป็นทันตแพทย์มากกว่าครู2คน2คนแต่กราฟก็บอกว่าแทนค่าตุ๊กตา1ตัวแทนค่าด้วย3มัน3 2ก็6ก็เลยเป็นทันตแพทย์มากกว่าเป็นครู6คนนะเราก็เลยตอบว่า6 students want to be dentist more rather than teacher แค่นั้นเองนะครับนักเรียน6คนต้องการที่จะเป็นนายทันตแพทย์ค่อนข้างจะมากกว่าเป็นครูลอกประโยคมาเลยนะครับใช้หลัก more rather than teachers อย่างนี้เลยนะครับโอเคนะดูข้อสุดท้าย how many students เหมือนเดิมนะครับนักเรียนมากเท่าไหร่Are there are นะครับเป็นประโยคบอกเล่าแปลว่ามีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นประโยคคำถามก็เอา are มาขึ้นหน้าก็ยังแปลว่ามีนะครับมีนะครับแปลว่ามีก็เลยแปลเป็นไทยว่ามีนักเรียนชั้นป.6 นี้นะครับกี่คนหรือว่านักเรียนชั้นป.6 มีกี่คนนั่นเองนะครับแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายเราก็เอามารวมสิครับทั้งหมดเนี่ยเอาตุ๊กตาแล้วก็คูณ3นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 19 20 21 22 22คนเพราะฉะนั้นคูณ3ก็ได้66ก็เลยตอบว่า there are นะครับเห็นไหมครับประโยคเวลาตอบ there are แปลว่ามี66แปลว่า66 student term s in ประถม6แค่นั้นเองแปลว่านักเรียนชั้นป.6มีทั้งหมด66คนนะครับยากไหมครับหลักการตอบคำถามภาษาอังกฤษนะครับของชั้นป.6ศึกษาไปเรื่อยๆนะลูกนะก็ไม่ยากนะครับจบหน้าที่101ไปต่อหน้าที่102เลยครับ All right. Okay.